สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอาทิตย์ติดจอกับเมเม่นะคะวันนี้เราออกมานอกสถานที่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะได้มาร่วมชมแล้วก็มาพูดคุยกับศิลปินนะคะจากค่ายบ็อกซ์มิวสิกนั่นเองนะคะซึ่งเขามีคอนเสิร์ตค่ะคอนเสิร์ตก็คือ Happy Box Day นั่นเองนะคะส่วนบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงแล้วก็เราจะได้พูดคุยกับศิลปินคนไหนบ้างนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยติดตามสกู๊ปนี้เอาไว้นะคะก็6ปีที่เดินทางมารอคอยมาก็จริงๆมันก็เหมือนนานแต่มันแป๊บเดียวเลยนะกับการที่เราเดินทางมากับน้องๆนี่เป็นตัวแทนเนาะแต่จริงๆมันแบบมันไวมาก6ปีอะสังเกตหน้าผมได้6ปีคือแบบรู้สึกตัวแล้วผมยังปรึกษาน้องเอ๊ะมีคลินิกไหนไหมที่สามารถแบบบำรุงหน้าได้อะไรเงี้ยโอเคฮะก็เป็นคอนเซปที่พี่เป่งนะครับที่เป็นเรียกว่าคนที่ดูภาพรวมของคอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะในมุมของการทำโปสเตอร์ต่างๆเนี่ยเขามองเข้ามาที่บ็อกซ์มิวสิกเขารู้สึกว่าที่นี่มันเหมือนเป็นโรงเรียนแล้วเขาเห็นคาแรคเตอร์ของเราด้วยของน้องๆแต่ละคนด้วยเขาก็เลยตีความแล้วพอเขาเห็นปุ๊บเขาก็มานำเสนอกับพวกเราในเรื่องของคีย์หลักๆของงานนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยสนุกดีว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเห็นอิงก็จะถือดาบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอารมณ์แบบเอ้ยหัวหน้าประธานนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์อย่างพี่ปออย่างงี้ก็จะเป็นคุณครูอะไรอย่างเงี้ยที่คุมน้องๆพี่โอก็แบบว่าเป็นครูพละอะไรอย่างเงี้ยมีน้องๆแต่ละแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในโรงเรียนก็จะมีน้องๆที่มีอุปนิสัยหลากหลายนะฮะอะเกรสซีฟบ้างพูดเล่นไม่มีน่ารักทุกคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบอารมณ์แบบนี่หัวหน้าประธานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาคาแรคเตอร์นี้ออกมาทำตัวคีย์ของคอนเสิร์ตจริงๆจะบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เหมือนทุกคนก็คือขึ้นมาเป็นแบบว่ามีความเป็นตัวเองสูงทุกศิลปินเลยแบบว่าชอบทำอะไรหรือว่าแบบมีความสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรียกได้ว่าแบบมีทุกแบบเลยดีกว่าที่อยู่ในโรงเรียนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งแบบกลุ่มผู้ชายกลุ่มผู้หญิงมีแบบว่าความน่ารักความแบบเท่ความอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบทุกคนขนมาเต็มที่มากๆค่ะน่าจะได้เห็นหลายๆมุมมองของบ็อกซ์มิวสิกมากขึ้นแบบได้เห็นความสามารถของแต่ละคนอาจจะไม่เคยเห็นคนไหนทำอะไรแบบนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะดูจำนวนศิลปินแล้วคิดว่าทุกคนจะเตรียมมาสักกี่เพลงคะหรือว่าแล้วก็ยังมีโชว์ที่คนนี้ไปรวมคนนี้ไปเจอคนนี้อีกนะโอ้ยบอกหมดเลยแล้วอ่ะไม่มันจะได้แบบว่าอ๋อโอเคแอบสปอยจัดเต็มแน่นอนครับก็ยังไงอยากให้ทุกคนรอดูกันแล้วก็จริงๆเชื่อว่าพี่ๆศิลปินทุกท่านอ่ะโชว์ก็จัดเต็มกันทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆโอ้โหผมบอกเลยว่าเยอะมากผมบอกเลยว่าเยอะเหมือนแล้วคือตอนหลังๆผมเริ่มเอใจว่าเอ๊ะน้องๆผมไม่ใช่นักดนตรีหรือไม่ใช่นักร้องนะน่าจะเป็นนักแสดงใช่น่าจะเป็นนักแสดงครับกิจกรรมเยอะเหลือเกินฮะเดี๋ยวรอดูครับของขวัญเนาะที่พวกเราทำโชว์กันมาทุกคนเลยค่ะตั้งใจทำมากๆแล้วก็เป็นเหมือนของขวัญพิเศษครบรอบ6ปีของ Box Music ที่อยากมอบให้กับแฟนๆของค่ายเราทุกคนที่ชอบฟังเพลงด้วยค่ะครับคุณครูเหรอคะคุณครูครับครูปอยครูปอยรักใจมากเลยครับคือเราพยายามคัดเพลงให้ออกมาให้เข้มข้นที่สุดแล้วยังมันยังเยอะมากเลยครับคือเราอยากมีอะไรที่อยากอันนี้เล่าหรือขิงว่าเพลงเยอะดีอะไรอย่างงี้แล้วแต่ แต่อยากให้มาดูแล้วก็เรามีอะไรที่อยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นอยากให้แสดงให้ทุกคนดูให้มีความสุขร่วมกันเนี่ยเยอะมากจนแบบว่าอยากบอกว่าคอนเสิร์ตยาวแต่ว่ามันสนุกตลอดตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆค่ะก็ฝากถึงแฟนๆ Box Music นะคะก็ทุกคนที่มีบัตรของ Happy Box Day นะคะแล้วก็ที่ไม่มีนะคะหรือว่าคนที่แบบว่าอยากมาดูแต่ไม่ได้มาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือพวกเราศิลปิน Box Music แล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะรู้สึกดีใจเสมอไม่ว่าจะแบบได้เจอหรือไม่ได้เจอกันได้เห็นทางแบบออนไลน์ต่างๆอะไรเงี้ยรู้สึกขอบคุณมากๆที่6ปีที่ผ่านมาทุกคนแบบซัพพอร์ตพวกเราแบบมาตลอดนะคะพวกเราก็มีกำลังใจในการทำเพลงต่อไปก็เพราะว่าแบบทุกคนให้กำลังใจมาเงี้ยค่ะก็จะตั้งใจเชื่อว่าทุกคนจะตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ตอบแทนทุกคนต่อไปอีกหลายๆปีแน่นอนค่ะขอบคุณครับครับเพราะความคิดถึงจึงทำให้เรามีคอนเสิร์ต Box Music The School of Box ในวันนี้นะคะเราน่าจะเป็นกำลังใจชั้นดีให้แก่กันและกันจริงนะคะถ้าจริงขอเสียงกรี๊ดดังๆหนึ่งทีได้ไหมให้กับตัวเองเนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีของ Box Music นะครับพวกเราก็จัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาเพื่อตอบแทนทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเรามาตลอดแต่บอกเลยว่าวันนี้นะครับทุกศิลปินเนี่ยเตรียมโชว์มาอย่างดีแน่นอนครับอยากให้ทุกคนรอดูนะครับ
อกกับตัวเองอยู่นานเป็นปีฉันเหงาใจที่ผ่านมาใครเป็นแค่คนที่ไม่ใช่แต่ในวันนี้ขอเสียงทุกคนหน่อยเร็วค่ะทุกคนนั่งๆหนึ่งทีได้ไหมคะยังลืมแฟนเก่าไม่ได้เปิดไฟโทรศัพท์ชูขึ้นมาครับโชว์หัวบล็อกครั้งนี้นะครับจะเป็นโชว์ครั้งสุดท้ายของเดอะแคสเซิลครับผมตรงนี้ในวันนี้นะคะแทนทีมงาน Box Music แทนศิลปินของ Box Music ทุกๆคนเลยนะคะพวกเราทุกคนซ้อมกันอย่างตั้งใจมากนะคะก็อาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดยังไม่ได้สมบูรณ์มากแต่ว่าพวกเรารู้สึกว่าพวกเราทำทุกอย่างแบบอย่างเต็มที่แล้วก็ทำด้วยใจมากจริงๆนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่วันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็ฝากติดตาม Box Music ต่อไปด้วยนะคะปีที่7 8 9 10เลยนะคะได้ยินเสียงหัวใจ